สวดทีทยคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่2มีนาคมนะครับผมก็9ามงครึ่งนะฮะเรามาเริ่มกันที่มันลี่ Money เลย,ยกันดีกว่านะผมอันนี้เราเริ่มจากมันลี่ในส่วนของ TJ เนะเพราะว่านี้เดือนใหม่นะครับในส่วนของมันลี่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราเป็นบ r ริสมา2เดือนเลยนะแต่ว่านี้ไม่เป็นมันลี่เนาะก็หลังทำเฟรมลายเดือดเน,นี่ยผลขั้นจะกว้างหน่อยถ้ามาส่วนของวีคลี่เนี่ยจะเห็นว่า ราคาเนี่ยะมีการที่จะกลับตัวลงมาเป็นแบบ r i s นะคำถามคือว่า2วันสุดท้ายเนี่ยวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะครับราคาจะวิ่งไปไกลกว่านี้ได้ไหมถ้าดูในส่วนของ time frame ายวันเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับมีการปิดต่ํากว่าแท่งนี้นะครับแล้วก็ปิดต่ํากว่าโซนพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปได้ไหมที่ราคาวันนี้นะครับจะมีการวิ่งลงต่อ คผคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าเราตีโซนขึ้นมานะตรงนี้เป็นโซนซัพพอร์ตใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าราคาเ,ยเคยรีเจ็คจากโซนนี้นะมีซัพพอร์ตโซนนี้แต่ว่าแท่งนีน้มาปิดตรงนี้พอดีนะผมแต่ต่ากว่าแท่งนี้ต่ากว่า2แท่งนี้นะครับฉะนั้น,นอาจจะต้องรอให้เจ้าโซนของแท่งนี้นะมีการ pull back กลับขึ้นมาเพื่อทำไสตเทียนด้านบนนะครับมาทะลุรลตัวเองมาทะลุรลตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งลงได้เพราะซ้ายมือเราเนี่ยมี clean า a l f i เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ4ชั่วโมงกันบ้างนี้เป็นไทม์เ a รมเดลี่เนาะมันก็จะกว้างหน่อยนะครับถ้าเรามาดู Time f เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นว่าเนี่ยเรามีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับรมันมีซัพพอร์ตโซนนี้ซึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการเล่นมูฟนี้ลงมาแล้วนะครับราคารีเทสนะครับผมพูดแบ็ k ขึ้นมาเท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้วิ่งลงต่อเพราะว่าซ้ายมือเป็นเคลียร์ทราฟิกแบตัวส่วนตัวผมก็ได้เข้าเทรดตรงนี้ด้วย นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะต้องมีการพักตัวสักหน่อยถ้าดูในส่วนของ1ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรมากนะครับเช่นั้นเนี่ยคิดไว้เลยว่าถ้าสมมติเรามีการทําแนวต้านแถวโซนนี้นะครับก็ราคาอาจจะวิ่งกลับขึ้นมาโซนด้านบนได้เพราะว่าซ้ายมือตรงนี้เป็น Clean เคลียร์ทฟฟิกนะผมประมาณสัก39มสิบปเนาะจากโซนตรงนี้ ถึงโซนตรงนี้นะครับประมาณสัก39เปรีบสนะครับเดี๋ยวลองวัดดูประมาณนี้นะครับไม่ใช่39สิประมาณสัก50นะครับแต่ว่าถ้าทาเก็ตจริงๆผมว่ามาสัก30เนี่ยน่าจะได้อยู่ในส่วนของขาลงผมว่าอาจจะต้องรอต่ำกว่าโซนนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าถ้าต่ำกว่าโซนนี้ได้เนี่ยยังไงซ้ายมือแล้วเนี่ยเรามีคล e a n t r a f f i นะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลที่มันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับวับนนี้อาจจะมีการ Pullback กลับขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะผมมันจะมีการทำฟรัเอาตรงนี้หรือไม่รู้นะวันนี้ลองเดาดูนะครับแล้วผมค่อยกลับลงมาแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็โดยส่วนตัวเรามี2โซนง,ง่ายๆนะครับโซนด้านบนกับโซนด้านล่างนะครับโดยส่วนตัวผมว่าถ้าจะขึ้นโซนด้านบนได้เนี่ยผมอาจจะต้องการให้ราคาเนี่ยมีการทำลักษณะแบบนี้ก่อนนะผมคือย้ายเจ้าโซนเนี้ยมาอยู่แถวตรงนี้นะผมถึงจะแบบการที่จะเข้าบายเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำฟรมทุกอย่างมันเป็น แบริชหมดเป็นขาลงหมดนะครับเะนั้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นจริงๆผมว่ามันต้องการลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับโซนแบบนี้เพื่อที่จะวิ่งขึ้นได้เดี๋ยวดู3ามิบนาทีนิดหนึ่ง30มสิบนาทีก็โอเค30มสิบนาทีเรามีแนวตานฟอร์มตรงนี้นะครับผมเรามีแนวตานฟอร์มตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถเข้าบายเข้าบายได้นะครับในส่วนของเซลล์ผมว่าอาจจะต้องรอ โซนนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวอลลุ่มจริงๆเพื่อที่จะดันราคาลงมาถึงโซนตงนี้ได้แล้วลงไปต่อนะครับเพราะโซนตรงนี้เนี่ยประมาณสัก27ปิบนะผมไม่ค่อยเคลียรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีวอลลุ่มน่าจะวิ่งได้อยู่เนาะโดยประมาณผมคิดว่าน่าซนน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ